อาการแพ้ยุงจนเกิดแข้งลายขาลายแขนลายตัวลายมีวิธีการป้องกันและรักษาอย่างไรมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับนุชาจะมาแชร์ประสบการณ์ที่หลายๆคนเรียกร้องแล้วก็หลายๆคนกำลังเผชิญอยู่นะครับนั่นก็คืออาการแข้งลายขาลายจากอาการแพ้ยุงซึ่งหลายๆคนนะครับที่กลับไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเชียงรายเชียงใหม่หรือว่าแต่งตามธรรมชาติที่มีลักษณะแหล่งชุกยุงมากเลยนะครับซึ่งนุชาก็เพิ่งกลับไปบ้านเกิดที่เชียงรายมานะครับสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ทีเนี้ยโดนยุงกัดเยอะมากๆเพราะว่าบ้านนะครับใกล้ป่าเนาะและทีเนี้ยเราก็จะมีวิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงหรือว่าเราโดนกัดไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการรักษายังไงเพื่อป้องกันไม่ให้แขนของเราเนี่ยลายหรือว่าขาของเราเนี่ยเกิดอาการลายจนน่าเกลียดหรือว่าเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจไปนะครับโอเคเรามาพูดถึงสาเหตุหลักๆเลยนะครับว่าทำไมบางคนนะครับเวลาที่โดนยุงกัดไปแล้วเนี่ยเกิดอาการผื่นแดงหรือว่าบางคนเกิดลักษณะของตุ่มขึ้นแล้วก็มีอาการคันมากๆซึ่งนุชาขอยกมือเลยว่าเป็นคนนึงนะที่มีลักษณะผิวที่แพ้ยุงตั้งแต่เด็กแล้วนะครับและทีเนี้ยเวลาที่เราโดนยุงกัดไปนะครับก็จะมีลักษณะของตุ่มแดงแล้วก็มีอาการคันพอเวลาที่เราคันไปแล้วเนี่ยเรามักจะเอามือเกาแกะแกะแกะบางทีนะครับเกิดเป็นแผลสดแผลแดงแดงเกิดขึ้นบางครั้งเลือดออกเลยก็มีแต่หลายคนเป็นไหมครับซึ่งนุชาจะมาให้ทุกคนดูแผลสดๆเลยนะครับซึ่งนุชาไม่ได้แกะนะแต่เป็นลักษณะของตุ่มที่นุชาเพิ่งโดนยุงกัดหลังจากที่กลับมาจากเชียงรายประมาณ 1-2 วันซึ่งตอนนี้มันเริ่มยุบแล้วล่ะนี่ให้ทุกคนดูนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นชัดกันหรือเปล่าแต่น่าจะเห็นนะนี่ลักษณะตุ่มของยุงกัดหลายๆคนบางคนนะคะที่นุชาเห็นที่มาปรึกษาอะไรเงี้ยบางคนเป็นลักษณะของตุ่มที่มันแดงมากบางคนแบบมีอาการใหญ่บวมอะไรเงี้ยแต่นุชาก็เป็นลักษณะของจุดเล็กๆแบบนี้ซึ่งมันก็คันนะเวลาที่โดนกัดใหม่ๆประมาณ 1-2 วันแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราโดนกัดเสร็จมันจะมีอาการคันแล้วทีเนี้ยร่างกายของเราเนาะหรือมือของเราเนี่ยมันจะเอามือไปเกาอ่ะมันเป็นอาการปกติเพื่อที่จะช่วยทำให้อาการคันของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นวิธีการนึงที่หลายๆคนเลือกทำแต่เป็นวิธีการที่ผิดนะเพราะว่าทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอาการเป็นแผลพอเวลาที่เราเป็นแผลตกสะเก็ดเสร็จเกิดเป็นรอยดำซึ่งเวลาที่เราเกิดรอยดำแล้วเนี่ยจะทำให้เราเสียบุคลิกภาพหรือว่าไม่มีความมั่นใจใส่ขาสั้นไม่ได้หรือว่าใส่ได้อยู่แล้วก็เกิดอาการแผลมันก็ไม่สวยใช่ไหมครับพอเราทราบถึงสาเหตุนะครับนุชาจะแชร์วิธีการป้องกันการที่เราจะโดนยุงกัดให้น้อยลงนะครับหรือว่าอาจจะไม่ทำให้เราเนี่ยโดนยุงกัดเลยนะครับที่นุชาแชร์แล้วได้ผลขนาดป้องกันทุกคนคิดดูนุชายังโดนกัดเพราะว่าตรงเนี้ยนุชาไม่ได้ทาโลชั่นกันยุงนะครับโอเคข้อแรกสิ่งที่เราจะต้องทำเลยนะครับก็คือถ้าเราไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือว่าไปเดินป่าไปแหล่งชุมชนแหล่งธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยที่มีภาวะชุกยุงเป็นที่อยู่อาศัยของยุงเราควรจะพกข้อแรกเลยก็คือเสื้อแขนยาวหรือว่ากางเกงขายาวเพื่อป้องกันการถูกยุงจี้นะครับหรือข้อที่2นะครับก็คือการใช้โลชั่นทาผิวที่มันสามารถป้องกันยุงได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นโลชั่นมิลกี้ทากันยุงเลยนะครับอันนี้บอกก่อนว่านุชาซื้อมาพอดีแล้วก็ใช้เป็นประจำเลยนะครับก็คือโลชั่นทาผิวกย15เป็นกลิ่นมายลิลลี่อะไรต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีหลายยี่ห้อเราสามารถใช้สูตรที่มันเป็นสเปรย์ก็ได้หรือว่าจะเป็นสูตรที่เป็นโลชั่นแบบนี้ก็ได้นี่อันนี้นุชาใช้แล้วไม่เกิดการระคายเคืองนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยสามารถควบคุมป้องกันยุงที่เขาระบุไว้ยาวนานถึง7ชั่วโมงก็ถือว่าเฮ้ยบริเวณที่เราทาไปแล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็สามารถป้องกันการถูกยุงกัดได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากเฮลตี้อ่ะหรืออยากมีความเป็นออร์แกนิกต่างๆนะครับสามารถใช้กลุ่ม Tree Tree Oil ไม่ใช่ Tree Oil สิ Tree Tree Oil ใช้ต้นสิวเนาะก็จะเป็นกลุ่มของน้ำมันตะไคร้นะครับหรือว่าเป็นกลิ่นของน้ำมันยูคาลิปัสซึ่งกลิ่นพวกนี้จะเป็นกลิ่นที่ยุงแบบไม่ชอบอ่ะแล้วก็เวลาที่เราฉีดไปตามตัวไปแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองผิวแล้วก็ที่สำคัญสามารถไล่ยุงได้นะครับก็เหมาะสำหรับใครที่แบบชอบมีความเป็นออร์แกนิกแบบกลัวผื่นแพ้ผิวหนังจากการที่เราใช้สารเคมีหรือว่าครีมอะไรต่างๆในการทาผิวก็สามารถใช้กลุ่มน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันยุงได้นะครับอีกอย่างนึงนะคะพี่นุชาชอบใช้มากๆเลยก็คือแผ่นแปะกันยุงซึ่งจะมีลักษณะของส่วนผสมของน้ำมันสารระเหยที่สามารถส่งกลิ่นนะครับเพื่อที่จะป้องกัน
การที่เราจะโดนยุงกัดได้แต่นุชาเพราะว่าการที่เราใช้แผ่นแปะกันยุงเนี่ยมันจะต้องแปะหลายจุดเพราะว่าเวลาที่เราแปะแค่หน้าอกอ่ะแล้วโดนจี้ข้างหลังอ่ะมันไม่สามารถป้องกันได้ดังนั้นก็อาจจะเหมาะเป็นวิธีการทางเลือกสำหรับน้องๆหนูๆเด็กๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองในการซื้อมาติดเสื้อข้างหน้าข้างหลังติดกางเกงหลายๆจุดเพื่อป้องกันการเกิดการระคายเคืองจากการที่เราใช้ยาทาหรือว่าใช้โลชั่นหรือว่าใช้สเปรย์ในการทาเพื่อป้องกันยุงได้นะครับก็เป็นวิธีการป้องกันนะที่นุชาคิดว่าสามารถป้องกันยุงได้เลยแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของนุชานะครับที่รู้สึกว่าใช้แล้วได้ผลแล้วก็เวิร์กแต่เราจะมาพูดกันอีกหัวข้อสำคัญพี่นุชาครับพี่นุชาคะแล้วทีเนี้ยเราโดนยุงกัดไปแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงเพื่อไม่ให้เกิดอาการเกิดแผลขึ้นนุชาก็จะมาแนะนำอย่างนี้นะครับคือเวลาที่เราโดนยุงกัดไปแล้วเนี่ยเราจะมีลักษณะของอาการตุ่มแดงขึ้นหรือว่าบางคนนะครับคันผิวมากซึ่งแบบนี้ส่งผลทำให้เกิดแผลมากที่สุดเพราะเวลาที่เราโดนยุงกัดแล้วเกิดอาการคันเราจะไปเกาเราก็เกิดแผลดังนั้นนุชาแนะนำให้ใช้มือหยิกแทนการเกาอย่างเช่นเวลาที่ตุ่มมันเกิดขึ้นเราก็จะใช้นิ้วก้อยจิก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 นุชาเคยเห็นเครื่องมือของญี่ปุ่นนะครับที่เขามีเครื่องแบบเกาแขนเกาขาที่มันเป็นเหมือนเครื่องไฟฟ้าช็อตอ่ะเวลาที่เราช็อตไปอ่ะมันจะสามารถช่วยลดอาการคันจากการที่เราโดนยุงกัดได้อันนั้นก็เป็นเครื่องมือนึงนะที่นุชาคิดว่าเขาออกแบบมาเพื่อป้องกันการแกะบีบตุ่มจากการโดนยุงกัดได้ดีพอสมควรเลยแต่ถ้าใครที่แบบว่าแพ้จัดทนไม่ไหวเอามือหยิกก็แล้วมันไม่หายคันภายในระยะเวลาที่เราชอบใจนะครับนุชาแนะนำให้ไปร้านขายยาแล้วบอกว่าพี่ครับพี่คะพี่เภสัชครับขอยาทาเพื่อทาลดการระคายเคืองหรือว่าลดการอักเสบของตุ่มยุงกัดนะครับหรือว่าแมลงที่เราไปโดนต่อยซึ่งมันจะเป็นตัวยาหลายๆตัวเลยซึ่งนุชาก็ใช้ตัวนี้นะชื่อยี่ห้อเบตาไดโปนะครับนี่ทุกคนก็สามารถไปซื้อกันที่ร้านขายยาซึ่งถ้าไม่มียี่ห้อนี้นะครับก็สามารถใช้ยี่ห้อที่เรามีได้นะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาลอกเลียนแบบว่าจะต้องใช้ยาตัวนี้เท่านั้นก็มีตัวไหนก็สามารถใช้ตัวนั้นได้ตัวนี้เวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่นุชาปลื้มใจก็คือสามารถช่วยลดการคันช่วยลดการอักเสบของผิวได้หลังจากที่เราโดนยุงกัดไปแล้วแต่ถ้าใครที่จะมาใช้ทาหน้านะครับก็ควรที่จะปรึกษาเภสัชสักนิดนึงเพราะว่าบางคนนะครับใช้แล้วเกิดการระคายเคืองนะครับแต่ตัวนี้สามารถใช้ทาผิวแขนผิวก้นโดนยุงจี้ยุจี้ก้นจี้ขาอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราทราบถึงสาเหตุวิธีการป้องกันวิธีการแก้ไขนะครับเสร็จแล้วนะครับนุชาคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยครับสำหรับใครที่กำลังจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าวางแผนในการรักษาหรือว่าบางคนนะครับกำลังจะไปเที่ยวอะไรต่างๆเนาะที่มีแหล่งชุกของยุงก็จะสามารถช่วยป้องกันสาเหตุของแข้งลายขาลายแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบป้องกันการเกิดโรคไข้ที่เกิดจากการโดนยุงกัดได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรโรคอะไรวะไข้เลือดออกใช่ไข้เลือดออกนั่นเองนะครับก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เอาไปทำทดลองใช้ตามนุชาคิดว่าได้ผลแน่นอนนะครับโอเคสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและนุชาต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่แบบดูคลิปนี้จนจบนะเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยและท้ายที่สุดนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย